ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้เห็นชัดๆเลยหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็มีโอกาสลุ้นนะคะได้รับหนังสือต้องบอกเป็นหนังสือต้นฉบับของครัวทางจริงๆค่ะที่ได้รวบรวมนะคะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตั้งตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกหลักการทำบุญต่างๆตาโตด้วยนะตื่นตอนดึกด้วยแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวของตัวอักษรแต่ละตัวมีความหมายยังไงเส้นอย่างไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟส่งเสริมอย่างไรในหนังสือเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้อย่างครบถ้วนก็ส่ง SMS ระบุกันเข้ามานะคะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไป SMS ฝากข่าวเพิ่มเติมด้วยนะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะไปร่วมงานร่วมการร่วมบุญร่วมกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาหลายปีเลยจะทราบว่าครัวถาเองเนี่ยนอกจากในเรื่องของเป็นหน้าที่นะในการวิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นผ่านทางรายการแล้วเนี่ยเรื่องของงานบุญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ต้องบอกทุกสัปดาห์ไม่มีวันหยุดจริงๆค่ะฝากข่าวนะคะวันที่25ธันวาคมนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะก็จะมีในส่วนของพิธีเททองค่ะหล่อพระประธานในพระอุโบสถสมเด็จองค์ปฐมนะคะหน้าตัก80นิ้วที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะโบสถ์หนึ่งแห่งที่อยู่ในโครงการที่ครัวถาเองก็ได้ทั้งน้อมนำดูแลนะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะทั้งกองกฐินทางพระป่าเนี่ยไปดูแลในเรื่องของโบสถ์ตั้งแต่เริ่มต้นวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่แรกเลยไปไกลแล้วนะฮะรุ่นหน้าไปเยอะเลยเนี่ยคือคืบหน้ามามากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเททองนะคะหล่อพระประธานนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันก็ไปเจอนะคะไปร่วมบุญกันได้นะจะมีทั้งพิธีบวงสรวงโดยครัวถานะคะแล้วก็จะมีพิธีนะคะพุทธาเทวิเศษเนี่ยในส่วนของพระเกจิอาจารย์ด้วยนะคะวันที่25ธันวาคมนะคะของชาวต่างชาติอาจจะเป็นคริสต์มาสกันแต่ว่าชาวไทยเรานี่ไปวัดนะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะที่นี่ก็จะได้มีโอกาสนะคะได้เห็นโบสถ์ที่หลายๆคนเนี่ยเคยได้รวมปัจจัยนะคะแล้วก็ครัวถาเองก็เดินทางไปดูแลไปติดตามนะคะว่าโบสถ์เป็นอย่างไรคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงพระศิวลีที่ครั้งนึงค่ะเราได้เคยมีโอกาสได้ร่วมกันสร้างเนี่ยสูงถึง4เมตรด้วยกันสูงใหญ่ครับจ้านะใครที่อยากจะไปมีโอกาสได้ร่วมบุญอีกครั้งนึงก็ไปเจอกันได้25ธันวาคมนั่นเองนะคะหรือว่าติดตามตารางบุญนะติดตามกิจกรรมต่างๆได้นะคะก็ในส่วนของ Facebook Fanpage ได้เลย Miracle Channel TV นะคะเพราะว่าในส่วนของตารางบุญครัวถานี่ทุกสัปดาห์ที่เดือนธันวาคมนี่หนูยังนับวันนี่ยังไม่เห็นวันที่ครูได้พักปีหน้าแล้วไม่มีเลยไม่ปีหน้าไม่มีเวลาว่างเลยโอ้โหนี่คือวันปีหน้านี่เรียกว่างานบุญนะครับท่านผู้ชมนะฮะเราเองก็เป็นหน้าที่เป็นสายบุญให้ทุกท่านนะท่านเคยชมรายการมันอยู่ก็จะทราบว่าในช่วงปีทั้งปีนะฮะเราจะมีการต่อยอดบุญเสมอเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันความต้องการย่อมไม่เหมือนกันค่ะนะแล้วก็ใครบอกว่าเสร็จกฐินแล้วจะหมดหน้าที่ครูไม่เลยค่ะดูแลกันต่อแล้วก็สำหรับใครที่ในช่วงของปลายเดือนเนาะอยากที่จะไปร่วมบุญกันก็ฝากเอาไว้ด้วย25ธันวาคมวัดสมานมิตรนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อดีกว่าคุณผู้ชมส่ง SMS กันเข้ามาได้เลยให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นนะคะคุณปูริดาขอลายเซ็นกับกงไฉซิงกงไฉซิงนะคะไม่รู้เลยครับกงไฉซิงคือเอาเป็นว่าเขาออกแบบเป็นออกแบบลายเซ็นก่อนดีกว่าหรือจะเป็นภาษาจีนผมก็ไม่รู้ภาษาจีนหรือเปล่าเอามาดูขอเป็นปูริดาปูริดาละกันแล้วกันนะครับนะคะอันนั้นมันไม่ค่อยชัดเจนภาษาอะไรไม่รู้ไหมล่ะขออนุญาตนิดนึงนะฮะยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นชื่อหรือจะเป็นเรื่องของภาษาจีนผมไม่ได้ละครับนะฮะปูริดาก็เอามาปูริดาเป็นลายเซ็นก่อนแต่ว่ากงไฉซิงเนี่ยคืออธิบายความหมายหน่อยว่าอาจจะเป็นตระกูลก็ได้นะก็ส่งเอสเพิ่มเติมเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อะไรของท่านนะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องอธิบายนิดนึงว่าคือไงนะครับจะได้ชัดเจนกันก็ส่งเอสเพิ่มเข้ามานะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะจังหวัดด้วยก็ดีนะคะเอสเพิ่มต่อมาเลยค่ะมาที่คุณนุทัศน์ขอลายเซ็นเสริมความรักและการงานผมก็ขอให้เป็นลายเซ็นนี้ครับนี่แหละค่ะระบุเข้ามาเลยบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องความรักในช่วงนี้ก็ส่งกันเข้ามาออกมาสวยๆครับงามๆนะฮะเอาไปเซ็นใช้กันค่ะมีความเฉพาะตัวนะครับเอสเพิ่มต่อมาค่ะมาที่คุณกิติคุณค่ะควรใช้ลายเซ็นธาตุไหนดีครับเพื่อเสริมเรื่องการงานแล้วก็ความรักนะครับก็คงไม่ทุกธาตุช่วยคุณไม่ได้หรอกครับเพราะทุกวันนี้คุณก็เป็นธาตุตัวเองอยู่แล้วนะครับโอ้ยังน้อยจะตำใจนะเอามานี่กันนะคุณกิติคุณใช่ครับ
คือบางคนเนี่ยมีปัญหาทั้งเรื่องงานมีปัญหาเรื่องความรักลายเซ็นนี่ก็เสริมคู่กันมันมีสองอย่างยังกินแต่คุณเนี่ยทำตัวให้มีปัญหาเนี่ยครับคือปัญหาไม่มีแต่ว่ามอบให้วิ่งขับปัญหาเองใช่ค่ะเนี่ยเป็นแฟนรายการประจำก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันสดๆในรายการก็ได้อย่างเช่นตอนนี้มีสายมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับจ้าชื่ออะไรเอ่ยผมคุณกิติกรชลธรรมครับคุณกิติกรนะคะอยู่จังหวัดไหนคะคุณกิติกรจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอ๋อใกล้ๆหนองคายเลยความอีสานนะออกไม่ได้ออกไม่ได้นี่ออกอำนาจเจริญค่ะครับออกไปไกลเหมือนกันออกไปไกลนี่เขาใครอยู่ใกล้ศรีสะเกษเหมือนกันใช่คุณกิติกรนี่คือส่งในส่วนของลายเซ็นมานี่พร้อมนามสกุลอันนี้คือเซ็นแบบนี้ประจำเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับธนาคารก็เซ็นอย่างนี้นะครับใช่ไหมฮะต้องถามว่ากิจกรทำงานอะไรครับถ้าเซนี้ต้องทำงานประจำถึงจะดีถ้างานอิสระแป๊กทันทีครับตอบเลยฮะทำงานอะไรด้านไหนอยู่ครับตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าของกิจการอยู่ครับโอเคนะทำงานเจ้าของกิจการต้องเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงเพราะกิจกรนะไอ้ตัวนั้นนะสายป่านยาวนะแต่สุดท้ายนะฮะมันจะล่วงลินเพราะว่าบริวารต้องเก่งคนเดียวแก่งคนเดียวไม่ได้บางทีเก่งคนเดียวนะสุดท้ายแล้วตัวเองต้องบริหารจัดการคนเดียวแล้วมีลูกน้องยากอยู่ยากนะครับกิจกรสังเกตไหมเวลาจะมีเข้ามาก็บวกลบคูณหารแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าแต่ก็ยังต้องมีนะซึ่งผมว่ากิจกรเคยเปลี่ยนชื่อมั้ยครับต้องถามก่อนว่าเปลี่ยนชื่อมั้ยยังไม่เคยเปลี่ยนชื่อสละวรรณยุคคุณยังให้คุณกับตัวเองถ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นนามอย่าเพิ่งนะฮะขอเวลาอีกสัก2ปีแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของคุณจังหวะจากโคนของคุณเนี่ยเซ็นธาตุดินตั้งแต่ชื่อแล้วก็นามสกุลอันนี้ดีมั้ย 80% แล้วอยากสัก 90% หรือ 100% มั้ยครับแนะนำให้ใช้ธาตุน้ำนะฮะอยู่ท้ายลายเซ็นนะครับเป็นตัวชื่อแล้วก็ส่วนท้ายลายเซ็นเนี่ยตัดจุดออกเดี๋ยวผมจะออกแบบให้ดูแล้วก็จะบอกแล้วคุณถามผมนะฮะว่าสิ่งที่คุณอยากจะทราบวันนี้อะไรเป็นพิเศษเลยครับเชิญเลยครับคุณกิตติกรคะอยากถามอะไรอาจารย์ไหมคะก็ถามเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะกิตติกรนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงดีขึ้นแล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าควรเหมือนจะใช่เหมือนจะเป็นแต่สุดท้ายแล้วก็กำลังสุดๆทรงๆอยู่แต่พอหลังจากที่เราเจอกันนะฮะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะฮะพอผ่อนคลายจริงๆเนี่ยมันช่วงประมาณปลายปีนะครับล่าสุดหาคุณหมอเมื่อไหร่ครับกิติกรครับเดือนก่อนครับเดือนก่อนคุณหมอนี่ใช้ได้แล้วคือพูดง่ายฝีมือลายมือเรื่องการรักษาดีแต่เพียงแต่ว่านะฮะโรคเก่าของเดิมกำลังแวะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็จะคลายตัวช่วงไหนพอเข้ามกราคมพาช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องสุขภาพอนามัยดีขึ้นครับมันไม่ใช่เป็นตำแหน่งเดียวเป็นที่เดียวนะกิจกรตัวเองก็ต้องดูแลด้วยแล้วยิ่งถ้าปวดหัวนะฮะปวดยิ่งว่าถ้าทำงานประจำแล้วก็อยู่คนอื่นยิ่งปวดหัวเลยทำงานประเภทว่าต้องออกเลยช่วงนี้ไม่ได้นะใช่ไหมฮะกิจกรมันเหมือนยังเป็นอุปสรรคปัญหาเรื่องงานแต่ระยะยาวเอาตัวรอดครับกิจกรนิดนึงนะฮะในสภาวะธรรมก็มีนะฮะในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเรื่องของการปฏิบัติพื้นเก่าของตัวเองมีอยู่แล้วนะพระธาตุอันนั้นที่อยู่ในตัวเมืองอุบลนะครับนะฮะจำชื่อได้ไหมหนองบัวครับไปกราบไหว้ขอพรองค์สีทองสง่ามนะฮะทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินเลยพอกราบไหว้ขอพรแล้วเหมือนเราเนี่ยนะฮะไปนั่งกรรมฐานสมาธิสัก5นาที10นาทีในนั้นนะทุกๆวันพระใหญ่แล้วจะทุกเรานะเบาขึ้นทันทีคุณต้องแก้ด้วยกรรมฐานเพราะพื้นมีกรรมฐานแล้วแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับมันอย่างนั้นแหละฮะครับผมลายเซ็นเดี๋ยวผมส่งไปให้นะฮะไปสนีให้แล้วเลขมงคลด้วยอย่าลืมนะฮะรักธุรกิจอิสระนะฮะรักเรื่องการเงินต้องเสริมด้วย7และก็8 8 7 1 7 8นะครับไม่ใช่ให้หวยจะอยู่บนโทรศัพท์ก็ได้7 8แถมด้วยเลข1เป็นเลขบ้านเบอร์โทรเนี่ยต้องมีสักนิดนึงนะครับมีหรือเปล่าไม่ทราบแหละแต่ว่าถ้าลิขิตไว้เอาวางไว้ในส่วนที่เป็นของคุณเนี่ยผลดีจะตามมากับชีวิตคุณนะครับจ้าคุณกิตติกรนะเดี๋ยวลายเซ็นจัดส่งไปให้นะคะเดี๋ยวลายเซ็นส่งให้นะครับครับผมเอาล่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเนี่ยส่ง SMS มาอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากจะได้ลุ้นรับหนังสือก็ยังมีโอกาสได้พูดคุยสดๆกันมีคำถามพูดคุยซักถามอาจารย์ได้เลยส่งเข้ามาค่ะมาที่คุณจันทร์พลอยการงานการเงินนะคะจากอุดรธานีแล้วถามบูชาอะไรดีคะดูชาดีนะครับแนะนำบูชานะบูชาพระศรีวรีมหาราชนะครับใช้พระคาถาณชาลิตินะฮะรูปหล่อเหมือนติดหน้ารถก็ได้นะเสริมบารมีเรื่องโชคลาภเรื่องการค้าทันทีนะครับเลขบ้าน160ช่วงนี้นะติดสภาวะกรรมเกิดขึ้นเรื่องของสัตว์เลี้ยงระวังเรื่องสัตว์เลี้ยงระวังเรื่องของการทำลายล้างหรือแม้แต่เลี้ยงแล้วนะฮะบอกว่านะฮะเลี้ยงแล้วต้องระวังดูแลเรื่องของการปฏิบัตินะฮะคือเหตุตัวเนี้ย
มันมีผลพวงผลป่วยนะครับแล้วก็สภาวะกรรมเก่าของเดิมเกิดขึ้นจากสัตว์ตีเจ้าด้วยแนะนำให้ทำบุญนะฮะทำบุญด้วยการทำทานอุทิศให้เกิดขึ้นกับเรื่องสัตว์นะครับจะเป็นเรื่องของการปล่อยนะปล่อยอัวนะครับปล่อยอัวปล่อยกระบือเนี่ยฮะครับผมครับให้ชีวิตเขาแล้วสิ่งกลับมาจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีการเงินที่คล่องตัวจันพลอยแนะนำอย่างนี้นะครับจ้ะเอชเอสต่อมาค่ะเอชเอสต่อมาคุณอุดรเดินไม่ได้บอกว่าจะเดินได้หรือเปล่าแล้วก็เลขบ้าน299ดีไหมคะเลข29การป่วยเจ็บซ้ําซ้อนนะฮะแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆครั้งคนในบ้านนี้ไม่ใช่เป็นคนเดียวอาจจะเป็นคนอื่นด้วยนะฮะแนะนำนะครับการป่วยเจ็บอย่างเงี้ยใหญ่น้อยให้คุณมีก็เรียกว่ากายภาพบำบัดมากขึ้นหลังๆถ้าใจไม่เดินเนี่ยขามันก็ไม่เดินตามจิตเรามันผูกพันกับสภาวะร่างกายเรือนร่างแล้วเป็นไม่ใช่เป็นแค่ปี2ปีที่ผ่านมามันเป็นซ้ําซ้อนมันเป็นมานานแล้วระยะกล้ามเนื้อก็ดีระยะกระดูกนะหรือแม้แต่สภาวะนะการกดแข็งนะกล้ามเนื้อที่มันล็อกไปเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของการที่ว่าเป็นแผลกดทับด้วยนะครับอุดรนะวิธีง่ายก็คือผมเดี๋ยวคุณอุดรเนี่ยส่งไปรษณีย์มาขอแผ่น VCD กสิณไฟแล้วก็จะมอบให้นะแผ่น VCD กสิณไฟเนี่ยที่ผมสอนให้ฟรีๆนะฮะหลากหลายคนนะครับก็จะมอบไปฟรีๆนะครับคุณอุดรนะส่งกันเข้ามาก็แล้วกันนะครับอยากให้คุณหาจริงๆได้ก็ส่งพวกเราได้คือเขาบอกว่าสมาธิกรรมฐานฝึกได้บ่อยๆฝึกทุกวันก็ไม่กายเรามันดีด้วยนะครับนะคะก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองมาที่ Miracle Channel เดี๋ยวช่วงของท้ายรายการจะขึ้นที่อยู่ให้นะคะแล้วก็ระบุเลยว่ารับแผ่น VCD กสิณไฟนะฟรีๆไม่เสียสตางค์เอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธีรวัฒน์ค่ะบอกว่าฝึกกสิณอะไรดีครับถามเรื่องของที่ดินมีโอกาสขายออกหรือเปล่าธีรวัฒน์นะฮะผมแนะนำให้คุณดินน้ำนะฮะแล้วก็เตโชธาตุปฐวีธาตุนะครับแล้วก็อาโปธาตุนะครับสองสิ่งสามสิ่งนะที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ในกสิณกองกรรมฐานที่ผมเคยได้ฝึกอยู่ถ้าธีรวัฒน์มีโอกาสเพราะว่าผมคิดว่าชื่อของคุณเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้มานั่งกรรมฐานสมาธิพร้อมกับครอบครัวคุณอยู่แล้วแหละแต่จะต่อยอดหน่อยเรื่องของการมาปฏิบัตินะครับปฐวีธาตุก็คือการเพ่งกสิณดินเนี่ยมีผลดีกับสุขภาพปรมัยที่ดินนะครับมีโอกาสขายออกก็ได้ตามราคาที่คุณตั้งใจแหละเพียงแต่รอจังหวะที่นี่ธีรวัฒน์นะฮะจะทำให้ลื่นไหลเพราะช่วงนี้นนทบุรีนี่ขาขึ้นเพราะว่าโอ้โหรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาแล้วค่ะตอนนี้ลองโอ้โหขายได้นะบวกอีกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้15%ยังไม่ต้องห่วยไม่แน่ใจเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่เราก็ลุ้นให้ขายได้ขอให้100%แล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ได้รับการแบบลายเซ็นการนะคะก็อย่าลืมละกันเขียนชื่อนามสกุลระบุคำถามไม่ชัดเจนเลยส่งมาที่422160พักกันสักครู่ค่ะ